สวัสดีครับแบกเป้เซอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับโคมไฟที่ซื้อจากอีเกียครับผมนี่เดี๋ยวเรามาประกอบโคมไฟกันนะครับมันมีตัวสปริงมีตัวนี้ด้วยปากโคมไฟยึดกับขอบโต๊ะแล้วก็มียึดกับผนังผมจะไม่เจาะผนังเนาะเดี๋ยวผมจะวางบนขอบโต๊ะเราจะทำเป็นบัดเจ็ตสตูดิโอในการถ่ายทำรีวิวแล้วเราต้องการโคมไฟเพิ่มอันต่อไปคือทำลายก็ให้ใส่สปริงเดี๋ยวเราใส่สปริงนะครับสปริงนี่ยึดตัวไหนนี่สายไฟนี่ตัวโคมไฟเดี๋ยวสปริงยึดกับตัวไหนเอ่ยกลางก่อนโอ้ใหญ่มากโอเคเรายึดกันโอ้โหจะยึดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอยืดก่อนนะโอเคยืดได้ละโอเคไม่ยากแต่ให้มันพยายามเข้าร่องมันหน่อยนะมันจะอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด้งเนี่ยมันจะมีร่องเล็กๆตรงนี้เข้าร่องมันหน่อยโอเคอย่าให้ฝั่งนึงนะครับดึงมาโอ้ยยึดสปริงได้ละกรอบวัสดุดีนะครับพ่นสีมาสวยมากเลยเด้งละโอเคได้เดี๋ยวเรามาประกอบอันต่อไปเอาตัวโคมไฟประกอบเข้าไปในตัวหัวเลยนี่งัดขึ้นก่อนอันนี้ปรับความเหนืดได้นี่ตรงนี้ปรับความเหนืดได้นะครับตรงนี้จะมีตัวร่องให้มันเกี่ยวกับหมุดของมันใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเลยโอเคนั่นละง่ายแค่นี้ง่ายอันนี้ก็หมุนปรับระดับได้ปรับความเหนืดเนาะเนี่ยลื่นเหนืดถ้าจะติดตั้งกับขอบโต๊ะเอาตัวนี้อย่างนี้เข้าอย่างนี้นะบึ๊บด้านนี้ตัวนี้ล็อกเข้าขอบโต๊ะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะไว้ติดผนังเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมจากตรงนี้มาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ติดผนังเอาสกรูก็ไขสกรูเจาะผนังอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะก็เอานี้วางตรงขอบโต๊ะขอบนี้เพราะเราจะเอาเข้าร่องนี้เราก็จะเอาตัวนี้ก็คือเข้าไปในรูนี้แล้วตัวนี้ก็งับกับโต๊ะเราก็หมุนแน่นละอันนี้เริ่มแน่นละนี่เข้าไปในช่องรูแค่นี้เองครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟดูแล้วครับเราก็จะใช้หลอดไฟที่ใช้ในนี้ต้องไม่เกิน13วัตต์นะครับพอดี LED เนี่ย7 วัตต์มันจะไม่เกินตัวโคมไฟที่มันรองรับได้แค่13วัตต์เดี๋ยวเราจะใส่โคมไฟเลยนะครับก็หมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดไฟดูนะครับโอเคไฟติดดีสามารถปรับโคมไฟได้อะไรเงี้ยของเราขยับขยื่นได้โอเคผมว่าสะดวกดีอ่ะนี่จะเป็นไฟสตูดิโอของเราก็โอเคนี่เห็นไหมขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บ๊ายบาย